ชื่อปฏิมาจำปาสุดนะคะพี่เป็นคุณแม่ลูกสองมีลูกชายสองคนแล้วก็ทำงานธนาคารแล้วก็มันเหมือนคนกำลังจะเดินทางแค่ไม่ต้องเดินทางไปหาลูกแค่เราจะเที่ยวเรารู้ว่าอีกเดือนเราจะไปเที่ยวเนี่ยการรอคอยหรือว่ามันความตื่นเต้นมันมีแล้วลิสต์ช้อปปิ้งมีแล้วแล้วทริปนั้นเป็นทริปที่แบบเหมือนกับจะไม่ได้สองเป็นทริปเป็นทริปที่จะไปเซอร์ไพรส์ลูกด้วย เป็นการเตรียมการกันมาเกือบ2เดือนเพื่อไม่ให้ลูกรู้เตรียมการกับแฟนลูกเตรียมการกับเพื่อน มันเป็นอะไรที่นอกเหนือจากความสุขหรือความสนุกแล้วมันเป็นความตื่นเต้นด้วยเพราะฉะนั้นมีอะไรที่รอคอยเยอะเพราะฉะนั้นพอมันเกิดเรื่องเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แบบช็อกมันเหมือนกับทุกอย่างมันล่มสลายพอสักพักนึงก็ผลออกคุณหมอท่านนี้ก็จริงๆแล้วคุณหมอเป็นคนที่น่ารักมากเป็นคนที่พูดช้าๆแล้วก็ใจเย็นๆหน้ายิ้มๆแต่ว่าเข้าใจว่าคือผลอัลตราซาวด์เนี่ยคือรอบของก้อนเนื้อเนี่ยเขาบอกว่ารอบขอบมันขรุขระพอขอบขรุขระเนี่ยมันก็สันนิษฐานได้ว่าอาจจะเป็นเนื้อร้ายพอเป็นเนื้อร้ายเสร็จคุณหมอก็อธิบายบอกว่าคืออธิบายในแง่ของเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าพอมันมีแชนส์ว่าเราจะเป็นเนื้อร้ายเนี่ยมันเหมือนหูอื้องแล้วเรากลัวแล้วเราเริ่มกลัวแล้วก็วันนั้นก็แต่ตอนนั้นเข้าใจว่าอีกประมาณเดือนเดียวลูกจะต้องไปเมืองนอกแล้วก็บอกหมอบอกว่าขอตรวจเลยขอตรวจชิ้นเนื้อคุณหมอดึงชิ้นเนื้อไปตรวจเนี่ย6ชิ้นเพราะว่าวันนั้นที่พบเนี่ยมี3ก้อนก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งแล้วก็ก้อนเล็กๆ2ก้อนนะคะชิ้นเนื้อ6ชิ้นแล้วก็บอกหมอว่าขอเร็วที่สุดขอผลเร็วที่สุดก็บอกหมอให้ทราบว่าเรามีแผนที่เราจะเดินทางอย่างนี้อย่างนี้ก็คุณหมอตัดชิ้นเนื้อไปตรวจวันนั้นพี่กลับบ้านไปคือวันนั้นไปตรวจเนี่ยคือหลังจากทำงานเข้าใจว่าเป็นช่วงบ่ายช่วงเย็นกลับไปก็คือช่วงเย็นร้องไห้ตลอดร้องไห้คือในฐานะแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยเราต้องคิดเผื่อทุกสเต็ป worst case เป็นยังไงอะไรยังไงเพราะฉะนั้นด้วยความเคยชินของการที่เราเลี้ยงลูกมาเนี่ยเราก็จะต้องเตรียมเหตุการณ์ไว้ตลอดจะดีจะเลวเราก็ต้องรับมือในแต่ละแบบรูปแบบต่างกันแต่ก็รอดมาได้แต่หนนี้มีความรู้สึกว่าเป็นอะไรที่เราควบคุมไม่ได้เลยแล้วเราก็ยังไม่รู้อะไรแล้วถึงถ้าสมมติว่าอ่ะเคย้อนกลับมาถามไม่รู้อะไรก็อย่าเพิ่งตัดสินใจสิก็ไม่ได้บางทีมันต้องเตรียมการไว้นิดนึงแล้วลงไปในรายละเอียดเราก็ไปว่ากันอีกครั้งนึงตอนนั้นก็แบบร้องไห้ทั้งคืนลูกกับแม่บ้านซึ่งอยู่กันมาเกือบ20ปีเนี่ยก็มานอนด้วยคืนนั้นรู้สึกตัวเมื่อไหร่ก็ร้องไห้รู้สึกตัวเมื่อไหร่ก็ร้องไห้คือมีความสุขก็นึกว่าทำไมเราเป็นอย่างนี้นะเราว่าเราเก่งเราว่าเราไม่เคยกลัวตายทำไมนาทีนี้เราแบบอ่อนแอมากก็โอเคผ่าตัดผ่านตายไม่มีอะไรอยู่โรงพยาบาล2วันกลับบ้านไปพักฟื้นค่ะ3วันหลังจากนั้น3วันก็วันนั้นเข้าใจว่าน่าจะเป็นวันศุกร์วันเสาร์หรือวันอาทิตย์นะคะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์พี่ไม่อาบน้ำพี่แม่อะไรเลยนะเพราะว่ากลัวแผลจะเป็นอะไรคือรักษาตัวเองอย่างดีนอนบนเตียงเต็มที่ก็ดูหนังเกาหลีไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ว่าวันนั้นตอนเย็นตัดสินใจวันนี้ขออาบน้ำและผ่านมา3วันแล้วแผลน่าจะโอเคอยู่ๆก็เกิดปวดเกร็งที่หน้าอกคือปวดมากปวดเหมือนถ้าเป็นท้องก็เหมือนมีใครบิดท้องอันนี้ก็เหมือนมีใครแบบบิดหน้าอกเราตรงแผลทั้งบริเวณไม่ใช่บริเวณใดบริเวณนึงนะคะใช่ด้านที่เราผ่าตัดเริ่มตกใจแล้วว่านี่ไม่ปกติแล้วคือนาทีนั้นก็มีท้องเสียมีอะไรคือถึงบอกว่าเวลาที่อะไรที่มันมารุมเร้าเราเนี่ยมันมาพร้อมๆกันจริงๆกำลังปวดท้องเสียอ่ะแล้วปรากฏหน้าอกก็เกิดปวดเกร็งก็กำลังเอายังไงก็รู้แล้วว่ามันไม่ปกติแล้วก็พักก็บอกลูกกับคนงานขึ้นรถไปทันทีไปโรงพยาบาลก็ร้องไห้อีกคือตกใจเพราะว่ามันน่ากลัวนอกจากการปวดเกร็งเนี่ยหน้าอกข้างที่ผ่าตัดเนี่ยบวมเป่งขึ้นเรื่อยๆบวมเป่งแล้วแบบมันน้องต้องนึกถึงอะไรที่มันอยู่ๆก็บวมในเวลาไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่นาทีเป็นอะไรที่เร็วมากเรานอนอยู่เบาะหลังมันก็บวมขึ้นเรื่อยๆหน้าอกก็บวมขึ้นเรื่อยๆเป็นนาทีที่โอ๊ยตกใจมากน่ากลัวมากคือแบบเป็นอะไรที่น่ากลัวมากมีความรู้สึกว่านาทีนั้นคือนาทีเฉียดตายของเราเพราะเรารู้สึกว่า
คือไม่มีใครทำอะไรเลยไม่ใช่ไม่มีใครทำอะไรเลยไม่มีใครกล้าที่จะทำอะไรเข้าใจเขาหมอเคสเขาไม่ใช่เจ้าของไข้ใช่ค่ะแล้วสิ่งที่เขาช่วยก็คือแต่ว่าคนไข้ในทีนั้นก็คือรู้สึกว่าอะไรสักนิดนึงเถอะเช็ดแผลให้หรืออะไรทำอะไรที่ทำให้รู้สึกว่ากำลังเยียวยาเราอย่าให้เรานอนรออะไรแบบนี้เลยซึ่งเขาก็ยังดีว่ามีบุรุษพยาบาลหรือพยาบาลอยู่ 2-3 ท่านเนี่ยก็น่ารักพาเราไปช่วยซับน้ำเหลืองที่ไหลออกมาก็พี่สาวก็บอกว่าสวดอิติปิโสนะก็ดีคือมีความสุขดูสิเรานะปฏิบัติธรรมมาดูแน่ดูเก่งแต่ว่านาทีนั้นคือทำอะไรไม่ได้ก็สวดมนต์แล้วก็เริ่มสงบลงเรื่อยๆเพราะว่าคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์กับหลายๆคนนะเนื่องจากว่าคนเราบางทีเวลาที่เราอยู่เฉยๆเนี่ยจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ก็เป็นคนที่ไม่กลัวตายค่ะน่าจะเหมือนคนอีกหลายคนที่แบบก็คือเรายังไม่เคยเจอความตายเนี่ยคนก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้วาระเฉียดตายเนี่ย มันน่ากลัวมากแล้วก็มันทำให้เราขาดสติมันทำให้เราขาดความนึกคิดขาดอะไรที่มันเป็นปกติของเราไปหมดอ่ะเพราะฉะนั้นแล้ววาระที่เฉียดตายที่พี่เจอเนี่ยมันก็ทำให้พี่รู้สึกว่าสิ่งที่เราค้นพบว่าเราไม่ได้ทำอะไรแล้วเราควรจะต้องทำอะไรต่อไปหรือว่าเราควรจะต้องเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีก็คิดว่าคนอื่นๆเนี่ยวันหนึ่งก็อาจจะต้องแน่นอนคือเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติวันหนึ่งก็คงจะต้องเจอกับวาระแบบนี้ก็เผื่อว่าเขาจะเป็นประโยชน์กับคนพวกนั้น